ฉันมาไกลขนาดนี้ด้วยวะก็เพราะว่าเป็นวันเกิดแกล่ะฉันกับพวกแอมอ่ะก็อยากจะเซอร์ไพรส์ให้เซอร์ไพรส์บ้าบออะไรดูสิเหลียวเปียวมืดมืดมากันทำไมไม่รู้โอ้ยขี้บ่นจังเลยแม่คุณอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยอยู่พร้อมหน้ากันเมื่อไหร่นะโดนแน่เลยแกจอดแล้วทำไมอ่ะฉันเห็นคนนอนอยู่ข้างถนนละแกเฮ้ยเออจริงด้วยอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าแกจะลงไปดูอ่ะเลยแกไม่ต้องพูดต่อเลยนะคุณตกใจจริงๆดีกว่าใจนะว่าที่เนี่ยทำไมมันวังเวงจังวะไม่เห็นมีรถในพวกนั้นเลยเฮ้ยมันคงเอารถออกไปซื้อของกันละมั้งดึกดื่นป่านี้เนี่ยนะก็เออดิไม่เห็นจะปากเลยนี่มันเมืองท่องเที่ยวนะเว้ยแต่อย่างน้อยก็น่าจะรอพวกเราหน่อยอ่ะเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะนี่แกพาฉันมาโรงแรมผีเหรอฮะไอ้บ้าพูดใจมันดีๆหน่อยดิฉันกลัวนะเว้ยไม่ต้องมาทำเป็นกลัวเลยอยู่ห้องไหนก็ไม่รู้ทำไมไม่รู้จะออกมาต้อนรับลูกค้าหน้าซองถึงเราด้วยว่ะแกดูดิไปอ่ะกุญแจยังดีนะที่ยังมีกุญแจไว้ให้อ่ะแสดงว่าพวกนั้นออกไปข้างนอกชัวร์พวกเราก็ไปกันบ้างว่ะมีกุญแจแล้วนี่เราจะไปทางไหนอ่ะเนี่ยยังไม่รู้ว่ะแต่เดินไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเจอพนักงานก็ถามเขาละกันแล้วชั้นนี้แน่นะแกก็ชั้นนี้ดิฉันจองไว้ชั้น13แล้วทำไมมันโหวกเวแบบไม่มีคนแบบเนี้ยคิดมากไปหรือเปล่าคิดมากเลยล่ะแกเห็นคนเดินสักคนไหมเนี่ยมาเที่ยวทีมูจักโอ้ยคนเยอะก็บ่นคนน้อยก็บ่นเจ๊จะเอายังไงเนี่ยฮะไปอย่างนี้ได้มาถึงห้องละนี่ไง1313เข้าไปพักผ่อนจะได้เลิกบ่นสักทีกุญแจฉันให้แกแล้วนะเฮ้ยไม่อยู่กับฉันอยู่กับแกเปล่าหาเลยหรือว่าฉันทำตกวะ
ี่แกเอ้ยหยิบปะแต่ตกอะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะพักอยู่ที่นี่เหรอคะอยู่ห้องเนี้ยจะขอตัวก่อนแล้วกันยืนเมื่อยอีกนะเอ้ามีกุญแจก็เปิดเข้าไปดิงงอะไรอยู่อีกล่ะแกนี่อะไรของแกอีกทำไมไม่เข้าไปฉันเห็นผู้หญิงผมยาวอยู่ในห้องไงเอามันเลยฉันไม่เล่นกับแกละเล่นบ้าอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเฮ้ยแต่ฉันเห็นจริงๆนะเว้ยหรือว่าจะเป็นผีอ่ะโอ๊ยจะบ้าไปกันใหญ่แล้วพูดอยู่ได้เรื่องผีๆเฮ้ยรอด้วยแต่ฉันเห็นจริงๆนะเว้ยแต่แกก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรอ่ะวะนี่ฉันถามแกจริงเหอะทำไมแกต้องมาพักกันที่นี่ด้วยเนี่ยก็ไอ้แอมอ่ะมันรู้จักกับเจ้าของมันก็เลยบอกว่าถ้าจะมาปาร์ตี้ที่เนี่ยก็มันแน่ๆเลยแล้วไงยะมาถึงไม่เห็นมีหมาเลยสักตัวห้องก็แคบร้อนก็ร้อนอึดอัดจะตายชอบทำให้หงุดหงิดขี้บ่นบรรยายแก่ไปได้ถ้าเกิดแกเหนียวตัวขนาดนั้นนะไปอาบน้ำเลยห้องน้ำอยู่นี่ไปดิก็ได้แล้วแกอย่าลืมโทรหาพวกมันนะว่าอยู่ไหนกันแล้วถ้าฉันอาบน้ำเสร็จต้องมีคำตอบให้ฉันเข้าใจแล้วนะฮัลโหลแอมหมออยู่ไหนแล้วอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแบตหมดแม่แม่มีอะไรอีกล่ะแบตหมดน่ะเดี๋ยวไปเอาที่ชาร์จแบตในรถก่อนนะแล้วจะให้ไปเป็นเพื่อนนะไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวไปเองตามใจรีบไปรีบมาแล้วกันนะจ้า